ว่าไหมคะทะเลอันดามันสวยมากนี่เกาะตาชัยเกาะตาชัยขึ้นมาแล้วเอาตามไปเลยครับเร็วค่ะในวันที่อากาศร้อนแดดจัดกลางเดือนเมษายนนิชารีกับเยียวขาอันซีนพาคุณผู้ชมไปคลายร้อนค่ะด้วยความงดงามของเกาะตาชัยซึ่งดึงดูดผู้มาเยือนด้วยสีฟ้าใสของน้ำทะเลภายในอุทยานแห่งชาติภูเกาะสิมิลันจังหวัดพังงาอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือหาดทรายละเอียดสีขาวที่ทอดตัวยาวกว่า800เมตรตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสราบกระจกเมื่อกระทบกับแสงแดดนับเป็นเสน่ห์มัดใจผู้มาเยือนให้หลงไหลทวินหาเพื่อมาสัมผัสสมบัติล้ำค่าแห่งไข่มุกอันดามันเกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเห็นแบบนี้แล้วเหยียวขาอันซีนขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และพิทักษ์ซึ่งธรรมชาติค่ะยิ่งสวยยิ่งต้องช่วยการรักษาเพื่อให้ทะเลและหมู่เกาะอันงดงามคงอยู่ยั่งยืนและนี่คือฝีมือการถ่ายภาพใต้น้ำของทีมเหยียวขาวที่อดใจไม่ไหวต้องร่อนลงสู่ท้องทะเลสีฟ้าครามเราพบกับปลาการ์ตูนปลานกแก้วที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังน้ำตื้นแต่หากมองเพียงผิวเผินอาจจะไม่รู้สึกว่าธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลอันบอบบางนี้กำลังถูกทำลายลงทุกวันด้วยปัญหาภาวะโลกร้อนและด้วยน้ำมือของมนุษย์จึงทำให้โลกใต้ทะเลในบางจุดต้องแปรเปลี่ยนไปสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากพักกายพักใจผ่อนคลายเกาะตาชัยไม่อนุญาตให้ค้างแรมนะคะแต่ก็สามารถนั่งเรือล่องทะเลไปได้แบบเช้าไปเย็นกลับแต่ด้วยระยะนี้มีนักท่องเที่ยวหลายทะลักจนอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจึงทำให้ทุกฝ่ายเตรียมพิจารณาจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมซึ่งหากคุณผู้ชมมีโอกาสได้เดินทางไปยังเกาะตาชัยด้วยหัวใจที่พร้อมอนุรักษ์ธรรมชาติแน่นอนว่าจะได้สัมผัสกับอีกโลกหนึ่งเชื่อเลยค่ะว่าทุกวินาทีจะผ่านไปอย่างรวดเร็วก้าวแรกที่สัมผัสหาดทรายละเอียดนุ่มสะอาดตาขณะที่น้ำทะเลเป็นสีฟ้าใสเย็นชื่นฉ่ำใจจนแทบอดใจไม่ไหวอยากลงไปแหวกว่ายอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือจุดชมวิวค่ะอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของเกาะระยะทางเดินขึ้นเขาไม่ไกลมากเดินเท้าประมาณ400เมตรก็จะได้เห็นความงดงามแบบตระการตาของทะเลอันดามันแบบสุดลูกหูลูกตาและนี่ก็คือภาพมุมกว้างที่เหยียวขาวอันซีนบันทึกให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันเมื่อเราไปเติมพลังชีวิตที่เกาะตาชัยแล้วธรรมชาติควรได้รับการฟื้นฟูเช่นกันนะคะเกาะตาชัยจึงมีช่วงเวลาปิดเกาะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีเพื่อคืนความงดงามและพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักธรรมชาติหาดทรายสายลมและแสงแดดอีกครั้งหนึ่งค่ะพิชารีพัฒน์ทองเหยียวขาวอันซีนสวัสดีค่ะโอ้ยสวยมากๆเลยนะคะอยากจะไปเที่ยวทะเลอย่างนี้เลยอยากจะปิดเกาะใช่ไหมพี่ชื่อแต่อย่ามากกว่านั้นนะครับกลับมาหรือไม่มีงานให้ทำ